จริงโจทย์ผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวที่พยายามทำเนี่ยมันเป็นการวางรากฐานในหลายๆเรื่องอย่างที่พวกเราคงรู้ว่าเรื่องการวางรากฐานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ปีเดียวเสร็จมันคือมันเหมือนสร้างบ้านมันเป็นการวางฟาวเดชั่นไว้ก็พยายามทำหลายๆด้านนี่ที่เขาขึ้นเนี่ยก็จะมีด้านที่เราเรียกว่ามันเป็น institutional ก็คือด้านที่มันต้องทำทั้งภายในองค์กรเองแล้วก็ทำกับองค์กรคนอื่นข้างนอกนะครับเรื่องทำในองค์กรเองก็เยอะแยะหมดในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำยังไงให้กรต.เป็นคนที่เข้าใจอินดัสทรีเพราะว่าเราเป็นคนกำกับดูแลอินดัสทรีแต่อย่างที่ทุกท่านคงทราบว่าคนของกรต.ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากอินดัสทรีมาก่อนนะมันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงที่ต้องเราต้องฟังข้างนอกให้เยอะเราต้องเข้าใจไอ้ตัวแลนด์สเคปต้องเข้าใจโจทย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย งานของกรต.เนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรที่ one size fits all stakeholders ของเราเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นผู้เล่นในตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแม้กระทั่งเงินพูดถึงนักลงทุนเนี่ยมันก็มีตั้งแต่รายย่อยมีตั้งแต่คนที่เป็นรายใหญ่มี value investor มี institutional investor เพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเลยบริษัทจดทะเบียนก็เหมือนกันด้านหนึ่ง spectrum ด้านหนึ่งเรามีปตท.โอ้โหทีมงานของเขาเป็นไม่รู้เท่าไหร่อีกสเปกตรัมหนึ่งเป็นตลาด MAI ใช่ไหมคือกรรมการผู้บริหารทีมงานองค์คาพยพการทำระบบอะไรต่างๆนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นในแง่ของกรต.เนี่ยต้องเข้าใจว่า ว่า market เนี่ยมันมีคนร้อยพ่อพันแม่อยู่ในนั้นเวลาเราจะออกเกณฑ์ออกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจตัว landscape ตรงนี้แล้วก็ต้องเขียนโจทย์ให้ชัดว่าไอ้โจทย์พวกนี้เราพยายามจะแก้โจทย์พวกไหนไอ้นี่ก็คือเป็นด้านภายในขององค์กรเพราะว่างานของกรต.จริงๆเนี่ยที่ทุกคนรู้เนี่ยเราไม่ได้ผลิตโต๊ะผลิตเก้าอี้เราไม่ใช่เครื่องจักรสิ่งที่เราขายมันคือ intellectual property คือความรู้ความสามารถทำซอฟต์แวร์เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานทางด้านเทคนิคเพราะฉะนั้นเรื่องคนจะสำคัญมาก80เกือบ 80% ของรายจ่ายของกรต.นี่คือเงินเดือนพนักงานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือพนักงานทั้งนั้นเลยที่เราต้องทำงานให้พวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นทางด้านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภายในของเรา internal arrangement ทำในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเรื่อง governance ภายในของเราเรื่อง core value เรื่องว่าคนของเราจะต้องผ่านกระบวนการผ่านการอบรมการทำ succession plan ทำอะไรนะพวกนี้คือ institutional arrangement ทั้งนั้นเลยที่ต้องทำอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เคยเล่าหลายทีว่าแล้วก็เนี่ยความจริงที่ FSAP ที่ World Bank IMF ที่เข้ามาประเมินเราเนี่ยที่เราในการประเมินของแบงก์ชาติกรต.แล้วก็คปป.เนี่ยสิ่งอันหนึ่งนี่ก็ถามอันแรกเลยว่าเนี่ยยูมี regulator ที่แยกกันนะแต่ตลาด financial market ของเรากับตลาดทุนของเราเนี่ยมันคืออันเดียวกันถามบอกว่ามีกระบวนการในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไหมมีใครคอยดูไหมว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลามหรือพันกลับไปถึงอีกฝั่งได้ยังไงมีคนคอยนั่งวิเคราะห์ไหม เรามีกระบวนการในการที่เรามานั่งทำในพวก stress test ในการที่ดูว่าใครเป็นจุดเปราะบางที่สุดมีไหม อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากที่เราจะต้องทำ MOU กับทางด้านแบงก์ชาติมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะทำงานจะมีหลายชุดมากเลยดูในเรื่องที่มันจริงๆแล้วมันข้ามไอ้สามองค์กรยกตัวอย่างเช่นไซเบอร์ริสก์ใช่ไหมครับความจริงบอกว่าไซเบอร์ริสก์ cover ใครบ้างโอ้โหแบงก์บลบลจตลาดหลักทรัพย์คลีร์ริ่งเฮาส์การขายประกันอะไรแบบนี้คัพครอสหมดเลยถามว่ามีใครดูไหมมีใครแล้วถ้าปัดเกิดปัญหาขึ้นมาถูกแอทท์แล้วคนเพลเยอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกแบงก์อีกมีใครคอยดูไหมว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะรู้ไหมว่าคุณต้องทำอะไรใครจะต้องเป็นคนออกรีลีสตัวไหนใครจะต้องออกไปจี้ตรงไหนว่าระบบพวกนี้เป็นยังไงจะต้องไปสร้างไอ้คุมภูมิคุ้มกันให้กับอินดัสทรีณจุดไหนอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องเล่นกันทั้ง3คนอินโฟเมชันแชร์ริ่งก็เหมือนกันสิ่งที่เราแบงก์เองเป็นคนที่market share ของแบงค์ในกองทุนรวมนี่คือ 80% ตราสารหนี้ภาคเอกชนนี่คือเกือบ 100% ที่เขาเป็น underwriter แต่เขาเป็นแบงค์แต่อีกด้านนึงนี่คือตลาดทุนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลระหว่างกัน
ว่าแบงค์ไหนทำอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงเราพบไอ้กระบวนการในการความทำความผิดอยู่ตรงไหนต้องแชร์กันตลอดเวลาหรือสิ่งที่แบงค์ชาติกำลังกระโดดเข้ามาเล่นเยอะก็คือเรื่อง market conduct การขายของใช่ไหมครับกองทุนรวมขายผ่านแบงค์ 90% 80,000 คนที่เราขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตามสาขาธนาคารระบบในการดูของการขายพวกนี้มันคือระบบของธนาคารเราเข้าไปตรวจเจอว่าขายกองทุนรวมผิดแต่จริงๆแล้วถามบอกว่ามันผิดเพราะอะไรมันเป็นเพราะระบบหรือว่าเพราะตัวคนถ้าเป็นเพราะระบบก็ต้องแชร์กับที่แบงค์ชาติว่าเอ๊ะทำไมนี่ระบบพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงระบบพวกนี้มันถูกบายพาสเพราะว่าผู้บริหารตั้งใจจะบายพาสหรือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาคิดไม่ถึงก็ต้องมีการคุยกันเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากในการประชุมในการไม่ใช่ประชุมในการที่จะให้มันเกิด information flow ซึ่งกันและกันอีกอันนึงก็คือตัวตลาดทรัพย์เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าตลาดทรัพย์เป็นด่านหน้าในการสกรีนบริษัทเข้าตลาดเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องเกี่ยวกับพวกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตัวตลาดมีมาตรการ3ขั้นในการคอยดับฟงดับไฟอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องชัดเจนว่าเราจะร่วมกันยังไงบทบาทเขาอยู่ในส่วนตรงไหนเรามีความคาดหวังให้เขาจะต้องเข้าไปดูในเรื่องอะไรบ้างก็ต้องทำตลอดเวลาพวกนี้ก็คือในสิ่งที่มันเป็นการวางรากฐานนะครับเพราะว่าพอมันเกิดไอ้ที่ผมเรียกว่า institutional arrangement แล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยทีมงานก็ทำงานด้วยกันได้ information flow เกิดพอ information flow เกิดนี่มันก็สบายนะครับในการที่ว่าต่างคนต่างไม่กักข้อมูลกันแล้วทุกคนมองว่าอันนี้มันเป็นโจทย์เดียวกันในการที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้มันเกิดความแข็งแรงได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเนี่ยครับ institutional arrangement เพราะฉะนั้นต่อให้ผมไม่อยู่เนี่ยมันก็จะมีไอ้ working group พวกนี้ต้องทำงานอยู่มีโจทย์ที่เรากำหนดว่าเป็น milestone เช่นบอกว่าปีนี้จะต้องเห็นอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือร่วมกันเช่นกับตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเราอยากเห็นเรื่อง one stop service กับทางด้านบจ.เพราะว่าถ้าแบบยกตัวอย่างง่ายๆเลยบอกว่าเกณฑ์ของตลาดเกณฑ์ของกรตเนี่ยบางเกณฑ์เนี่ยมันทับซ้อนกันหรือมีความใกล้เคียงกันมากเลยเช่นกรตบอกว่าเรื่อง related party transaction จะต้องเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องเข้ากรรมการอิสระจะต้องมีไอตัวที่ปรึกษาอิสระแล้วก็จะต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเกณฑ์ของกรตแต่ในตลาดเองก็บอกว่า จะเข้า related party transaction ได้เนี่ยมันจะต้องมี size ระดับหนึ่งซึ่งถ้าเข้าไซส์ระดับหนึ่งเนี่ยตลาดก็บอกว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลนะไอ้บริษัทจดทะเบียนที่มันมี 5-600 บริษัทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าไอ้เกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของตัวนี้เนี่ยมันคือที่ตลาดเกณฑ์ของการทำไอ้ตรงนี้มันคือเกณฑ์ของกรตก็วิ่งเงินวุ่นหมดเลยถามเลยเราก็ต้องบอกว่างั้นเราจับมือตลาดหลักทรัพย์มาทำเป็น one stop service ไหมให้ตลาดเป็นฟรอนต์ในการที่เขารับติดต่อมีเรื่องอะไรต่างๆมาเคลียร์กันหลังบ้านไอ้นี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทำแล้วก็เซ็นเป็นโมยูกันแล้วเราก็บอกว่านี่นะการซอฟต์เซอร์วิสจะต้องเป็นอะไรที่จะต้องเห็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง institutional arrangement เรื่องมาตรฐานก็เป็นงานหลักของทางด้านกรกตนะครับเรื่อง FSAP ก็อย่างที่ว่าที่เขากำลังจะเข้ามาประเมินของเราเวลา FSAP เขาเข้ามาประเมินเนี่ยเขาจะมาประเมินตามไอ้ที่เราเรียกว่า IOSCO principle ก็คือเกณฑ์ของตัวregulator ทั่วโลกสมาพันธ์ของกรตทั่วโลกซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ว่ากรตมี independence ไหมกรตมีอำนาจเพียงพอไหมในเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนกรตมีอำนาจในการให้ใบอนุญาตไหมกรตมี routine inspection ไหมกรตมีกระบวนการในการตรวจจับเรื่องเกี่ยวกับการปั่นหุ้นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดคือทั้งหมดเลยเรื่องที่อยู่ในพรบหลักทรัพย์มันจะมีมาตรฐานมันอยู่นะครับไอ้พวกนี้เราก็ต้องมาดูว่ามาตรฐานของเราเนี่ยต้องไม่ตกที่เขาเรียกว่าเป็น international standard อันไหนตกก็ต้องรีบออกเกณฑ์พวกนี้มานะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำปิดแก๊ปมาโดยตลอดในเรื่องต่างๆเหมือนถึงเห็นว่าตอนหลังเนี่ยเราถึงมีประกาศออกมาเยอะมากเกณฑ์ออกมาเยอะมากก็ถามบอกว่าทำไปทำไมก็เพื่อมาปิดแก๊ปไอ้ตัว FSAP ที่กำลังจะเข้ามาประเมินเรานะแต่พวกนี้มันก็ต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเกณฑ์ไอ้พวกมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเขาจะมูฟไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทุก3ปี4ปีก็จะมีมาตรฐานใหม่ออกมากรต.ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องมีมาตรฐานที่ต้องตามในพวกนี้ให้ทันนะ
ไอ้นี่ก็จะเป็นทางด้านฝั่งมาตรฐานในด้านนั้นเสร็จแล้วก็จะออกมาตั้งแต่เรื่อง PP ที่ผมเข้ามาใหม่ๆถ้าทุกคนจำมันได้ที่ตอนนั้นแจกหุ้น PP กันเละเทะหมดนะตอนหลังก็บอกไม่ได้ต้องไปให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติถ้าคุณห้ามจัดสรรนี่พวกคุณกันเองหุ้นจัดสรรนู่นนู่นอะไรเงี้ยก็ใส่เกมเข้าไปก็จะเห็นว่าหุ้น PP ตลาดมันก็หายตัวไปจากตลาดก็เพราะเกมของเราที่เข้าไปติดเกณฑ์ sales conduct ก็กลับมาเรื่องเดิมอีกเรื่องเกี่ยวกับการขายกระบวนการขายที่เราบอกว่าเรามี8ระบบงานว่าแบงก์เองที่เป็นคนขายตรงนี้จะต้องมี governance ภายในจะต้องมีหน่วยงานเฉพาะที่มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการขายจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่าสินค้าอะไรเหมาะกับลูกค้ารายไหนมีเรื่องเกี่ยวกับการทำ call back มีเรื่องเกี่ยวกับการรับพวกอะไร complaint อะไรต่างๆพวกนี้เรื่อง miss sale ทั้งหลายก็จะอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่เราพยายามทำมา2ปี3ปีแล้วงานของกรต.เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ออกเกณฑ์มันต้องกลับไปตามดูว่าเขาปฏิบัติตามหรือเปล่าเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่ให้บริษัทให้ธนาคารเองเนี่ยต้องทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า self assessment questionnaire และกรอกมาแล้วเรามานั่งดูว่าไอ้ที่คุณกรอกมากับที่คุณเขียนไว้กับที่เราไปตรวจเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่จริงคุณต้องไปแก้ต้องให้เวลาในการแก้และนี่ก็เดินมา2ปี3ปีก็ต้องเรียกว่าผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นการปรับไอ้มาตรฐานในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการขายซึ่งถามบอกว่าอันนี้มีผลกระทบไหมก็มีบางแบงก์ก็บอกว่าโอ้โหเขาพอมาเจอบอกว่าเกณฑ์ของกรต.หรือเกณฑ์ของธนาคารเนี่ยเขายังทำไม่ได้เขาหยุดขายเลยหรือว่าขายเฉพาะไอ้ของที่มันไม่อันตรายของเข้าใจง่ายๆก็จะเห็นไอ้ของอะไรที่มันคอมเพล็กซ์มากบางแบงก์ก็บอกว่าเขาขายเฉพาะบางสาขาไม่ขายแบบไม่ขายแบบทั่วไปไม่ขายแบบกดปุ่มต่อไปแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราออกเกณฑ์ในพวกนี้แล้วตามไปไล่จัดการไล่ปรับไล่บี้แบงค์ชาติก็ออกมาสำทับต่ออันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำนะครับโฆษณากองทุนก็ตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะเรื่องใหญ่มากก็จะเป็นเรื่องอะไรอะทริกเกอร์ฟันถ้าเคยจำมาได้แล้วออกเป็นทริกเกอร์ฟันเราก็บอกไม่ได้เวลาคุณจะโฆษณาทริกเกอร์ฟันคุณต้องบอกชาวบ้านให้รู้นะว่าที่คุณบอกว่าคุณฮิต3กองเนี่ยและอีก10กองที่คุณไม่ฮิตคุณก็ต้องบอกด้วยไม่ใช่คุณพูดอย่างเดียวว่าของมีพูดของนี้ไม่พูดแล้วคุณต้องบอกด้วยว่าเวลาคุณไม่ฮิตนี่คุณออกไม่ได้นะคือมันไปไม่ถึงเนี่ยเขาไม่ให้คุณออกนะคือมีแบ็กเอนด์นะใช่ใช่ไอ้อย่างเงี้ยไม่มีเคยใครโฆษณาคู่หมดอายุไปถูกเขาว่ากันถูกครับนะมันเหมือนจับขังแล้วก็มาโฆษณาว่าเดี๋ยวคุณจะได้ถ้ามันฮิตแล้วมันไม่ฮิตคุณก็ติดคุกอยู่ในตรงนั้นปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนครับก็เนี่ยเราออกมาก็โวยวายกันเยอะแยะหมดนะครับฟันแฟกชีตตอนนี้ถ้าพยายามไปดูก็คือบอกว่าฟันแฟกชีตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเราดีไซน์ไอ้ฟันแฟกชีทใหม่เนี่ยให้ทำเป็นเหมือนระบบดิจิทัลคือหมายความว่ามีข้อมูลเฉพาะสำคัญเท่านั้นแล้วถ้าคุณอยากจะดูลึกไปกว่านั้นเนี่ยคุณค่อยเข้าไปหน้าถัดไปถ้าย้อนกลับไปดูฟันแฟกชีทสมัยก่อนเมื่อสัก5ปีที่ผ่านมามันเหมือนก๊อปไอ้ตัวหนังสือชี้ชวนใส่เข้าไปกลายเป็นไม่มีใครอ่านมีแค่คนที่อ่านก็คือไอ้เจ้าหน้าที่กรต.ที่รับอนุมัติกับไอ้คนยื่นแล้วก็กรต.ก่อนก็มีบทบังคับบอกว่าต้องไปแจกคนไปแจกก็ทุกคนก็โยนทิ้งคือไอ้อย่างนี้มันคือไม่มีประโยชน์ก็ต้องมาทำให้พวกเกณฑ์เรื่องฟันแฟกชีทใหม่เกณฑ์การออกขายตราสารหนี้ก็อย่างที่เราพยายามทำนะว่าตัวบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายคนที่มาเป็นอันไรเตอร์ทั้งหลายจะต้องมีการทำดิวเดลิเจนซ์จะต้องมีการให้ข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นคีย์ไฟแนนเชียลสำคัญให้กับลูกค้าเรื่องอะไรต่างพวกนี้ก็เกณฑ์ตราสารหนี้ที่ก็ออกไปนะครับคุณสมบัติFA กับ CFO สมุดบัญชีก็แต่ก่อนก็เป็นเรื่องอะไรที่นั่นมากเลยว่าเราเห็นว่าทางด้าน CFO เองแบ็คกราวด์อาจจะไม่ใช่ทางด้านการเงินหรือบัญชีเลยซ้ำหลายครั้งมาเป็นเอนจิเนียร์ครั้งอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับบริษัทแต่ไม่คุ้นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานต่างพวกนี้เลยเราก็บอกไม่ได้ถ้าคุณมาเป็น CFO บริษัทคุณไม่เข้าใจ implication มาตรฐานก็จับเขาอบรมก็ถูกโวยกันเยอะแยะหมดว่า ฉันรู้อยู่แล้วมาจับฉันไปอบรมทำไมในต่างพวกนี้แต่มันเป็นการยกมาตรฐานนะครับที่ผมว่าในที่สุดมันคือเป็นระยะยาวที่เราต้องคุยกันไอ้ Open API กับ Machine Readable
ก็ตะกี้อย่างที่เล่าแล้วว่าเรามีความเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยมันคือข้อมูลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปแบบที่คนไปดูดออกมาได้แล้วก็มาประมวลได้ซึ่งถ้ามันไม่ซึ่งมันเป็นถ้ามันเป็น PDF เนี่ยมันทำไม่ยากมันต้องเป็นอะไรที่ทำให้ข้อมูลมันถูกดูดออกมาได้ซึ่งตอนนี้เราทำกับเรื่องกองทุนรวมทั้งหมดแล้วไอ้ next step ก็จะเป็นพวกของ filing ของพวกบริษัทจดทะเบียนก็ต้องมาคับให้เขามันเป็นในรูปแบบ machine readable เนี่ยยกตัวอย่างในตรงนี้คืออาจารย์พรณรงค์ซึ่งเป็นอาจารย์จุฬาแล้วก็เป็นกรรมการกตท.ก็ด้วยเขาก็มีพยายามจะทำวิจัยเรื่องนึง เรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยแกบอกว่าไอ้ตอนที่มานั่งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของว่ามันมีอะไรต่างยังไงเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองแต่ตอนไปเก็บข้อมูลเนี่ยใช้เวลาปีนึงเพราะว่าต้องไปนั่งเปิดไฟลิ่งของแต่ละบริษัทนะแล้วก็ต้องให้เด็กไปเก็บ600บริษัทแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางทีมันอยู่คนละหมวดกันอะไรต่างมาก็มานั่งต้องไปเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยมาใส่ใน Excel แล้วก็ต้องมาเขียนไอ้โปรแกรมใน Excel เพื่อที่จะได้ดูว่าเทียบกันได้ใช้คนเก็บทั้งนั้นเลยมันคือเรื่องแค่นี้คือผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนโฉมนะแต่ไอ้พวกนี้มันคือการวางเรื่องฟาวเดชั่นขององค์กรเรื่องการส่งเสริม Open Architecture คือการขายของของคนหลายคนไม่เฉพาะขายของของคนคนเดียวถามบอกว่าเราเริ่มเห็นไหม TMB เป็นตัวอย่างที่ดี TMB ขายลูกเลยบลจ. TMB เขาขายไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขาขายหน่วยลงทุนให้กับ Investor เนี่ยเขาไม่อยากจะขายเฉพาะแค่ของเขาคนเดียวเขาอยากหยิบของที่ดีที่สุดที่คนอื่นทำมาขายถ้าผูกโยของเขาคนเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นบอกว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้สิ่งของที่ดีที่สุดก็ Open Architecture นะเราก็ต้องพยายามที่จะบอกว่าสร้างเกณฑ์ยังไงให้มันเกิดการแข่งขันให้เกิดการแนะนำแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทุนรวมว่าเรา liberalize เกณฑ์กองทุนรวมทั้งหมดเลยตอนนี้ใครจะออก Hedge Fund ใครจะออกไอ้ High Leverage Fund High Yield Bond Fund อะไรต่างๆนี่ทำได้ภายในกรอบของทางด้านกตท.ไอ้พวกนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเซตติ้งที่ทำมานะครับในช่วงที่ผ่านมา